สวัสดีครับมีคำถามถามว่าคนที่มี2บุคลิกเนี่ยถือว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าแล้วมีอาการอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรนะครับจริงๆแล้วคนที่มี2บุคลิกนี่เป็นคำพูดทั่วไปที่คนใช้กันแต่ในความเป็นจริงแล้วทางการแพทย์นี่เราจะถือว่า2บุคลิกนี่ต้องมาดูดีๆนะครับอาจจะเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนแบบ2ขั้วก็ได้คือบางขั้วนี่มีความร่าเริงสุดขีดบางขั้วก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่ซึมเศร้าซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโรคทางจิตเวชแล้วมีความเป็นความเจ็บป่วยนะครับการรักษาจะต้องพบกับจิตแพทย์แล้วก็รักษาด้วยการรับประทานยาส่วนอีกกลุ่มนึงก็อาจจะเป็นกลุ่มซึ่งไม่ใช่โรคอารมณ์แปรปรวนแต่เป็นกลุ่มซึ่งมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพก็คือเป็นคนซึ่งอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะครับบางช่วงก็อารมณ์ดีบางช่วงก็หงุดหงิดชอบวีนชอบเหวี่ยงใส่คนอื่นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ปัญหาบุคลิกภาพแต่การรักษาคงต้องพบจิตแพทย์เพื่อทำจิตบำบัดเช่นเดียวกันครับมองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันไม่มีนางฟ้า